สาวน้อยหลายคนกังวลกับเรื่องบุคลิกและการแต่งตัวอยู่ใช่ไหมคะหยิบเล่มนี้มาอ่านกันเลยค่ะว้าวเปลี่ยนสาวน้อยให้สวยปิ๊งหนังสือที่จะมาเล่าวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นตั้งแต่หัวจรดเท้าผ่านเรื่องราววุ่นๆของเด็กสาวที่ชื่อไฮเยจองตอนแรกเธอยังเป็นเด็กกระโปโลไม่ค่อยใส่ใจดูแลตัวเองจนวันหนึ่งมีหนุ่มรุ่นพี่มาคอยตักเตือนให้เธอรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆแถมยังได้เจอนางฟ้าบิวตี้ที่มาคอยให้คำแนะนำเรื่องความสวยความงามแต่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดูดีขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะไฮเยจองจะทำได้ไหมมาตามติดชีวิตของเธอไปด้วยกันพร้อมๆกับที่น้องๆก็จะได้เคล็ดลับในการแต่งตัวการปรับปรุงบุคลิกภาพการดูแลสุขภาพอาหารการกินไปจนถึงการวางตัวให้น่ารักเมื่ออยู่ในสังคมค่ะใครที่รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองดูไม่ดีเหมือนคนอื่นรู้สึกตัวเองสูงไปเตี้ยไปตาตีผมหยิกหรือผิวดำไปอ่านเล่มนี้แล้วจะได้เคล็ดลับไปเต็มๆในการเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างหรือการแต่งหน้าพลางจุดด้อยที่มีซึ่งจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเราได้มากขึ้นค่ะ